วิทยาลัยกรุงเทพนะคะร่วมกับสยามฟิวเจอร์เปิดตัว Imagine Village ศูนย์การค้าในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยภายใต้แนวคิด Creative University ใช้งบลงทุนกว่า350ล้านบาทค่ะ Imagine Village เป็นศูนย์การค้าภายในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยใช้เงินลงทุนกว่า350ล้านบาทซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด Creative University นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วนะคะเรายังมีมหาวิทยาลัยใกล้เคียงที่มีกว่า 500,000 คนก็คาดว่าจะได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มครัวเรือนและส่งผลให้ในแต่ละวันค่ะจะมีผู้เข้ามาใช้บริการกว่า 10,000 คนภายในศูนย์การค้า Imagine Village นะคะแบ่งเป็น3โซนคือโซนลานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โซนสีเขียวและโซนร้านค้ากว่า40ร้านมีทั้งร้านสะดวกซื้ออาหารเบเกอรี่ร้านหนังสือศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีคลินิกเสริมความงามและสถาบันสอนภาษานอกจากร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังแล้วนะคะยังมี Imagine Hub ศูนย์รวมผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์โดยภายในร้านจะมีขายสินค้าตั้งแต่ราคา40ถึง 1,550 บาทค่ะแล้วก็ปลอดภัยไม่จำเป็นจะต้องขับรถไปเดินเล่นหรือว่านั่งกินกาแฟกันไกลๆนะครับแล้วก็มียังมีร้านหนังสือร้านเครื่องเขียนอะไรซึ่งเหมาะกับชีวิตของเขานะครับนอกจากนั้นชุมชนรอบข้างผมคิดว่าแวะเข้ามาได้สะดวกบรรยากาศดีและแตกต่างนะครับกว่าการไปห้างใหญ่ๆเพราะเราเป็นสถาบันการศึกษานะครับแวะเข้ามาตรงนี้สามารถเข้าไปแวะใช้ facility อื่นในหอสมุดเราก็ได้นะครับเราก็ยินดีที่จะต้อนรับด้านการบริหารนะคะบริษัทสยามฟิวเจอร์เดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลภายใต้คอนเซ็ปต์การเป็น University Mall แห่งแรกในประเทศไทยเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับศูนย์การค้าค่ะมหาลัยกรุงเทพเนี่ยได้ทำเป็นแห่งแรกแล้วก็ทำให้มหาลัยกรุงเทพเนี่ยเป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศไทยนะครับในต่างประเทศเนี่ยมหาลัยชั้นนำทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบริการในเรื่องมีศูนย์การค้าอยู่ภายในศูนย์การค้าภายในชดทีภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มาตรฐานการศึกษาและการบริการเนี่ยการศึกษาได้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์นะครับเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะมีเรื่องของไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งต่างๆนะครับรวมถึงการเข้าไปส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในปี2555พบนะคะว่ามีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.5 ถึง 7.5 มูลค่าตลาดรวมค่ะอยู่ที่ 1,391,207 ล้านบาทและคาดว่าแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปีนี้จะเติบโตกว่าร้อยละ 10 ถึง 12 ซึ่ง Imagine Village จะกลายเป็นศูนย์การค้าต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยของไทยค่ะ